อธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งยึดคืนที่ดิน12ไร่เศษบนเขาแพงจังหวัดสุราษฎร์ธานีของนายแทนเทือกสุบรรณเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้พร้อมกับตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเอาผิดข้าราชการที่เกี่ยวข้องความคืบหน้าการตรวจสอบการถือครองที่ดินเขาแพงตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีของนายแทนเทือกสุบรรณบุตรชายนายสุเทพเทือกสุบรรณส.ส.สุราษฎร์ธานีพรรคประชาธิปัตย์มีเนื้อที่57ไร่1งาน71ตารางวาซึ่งออกโฉนดโดยอาศัยตามหลักฐานนส3กเลขที่3301 3285และ3302โดยที่ดิน3แปลงดังกล่าวคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ระบุว่าเป็นพื้นที่ป่าดิบชื้นและพื้นที่ป่าทุติยภูมิไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินได้อีกทั้งเป็นพื้นที่เขาหรือภูเขาพื้นที่ที่มีความลาดชันเกิน 35% และทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับเป็นคดีพิเศษไปแล้วนั้นล่าสุดจากการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนตามคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินปรากฏว่าโฉนดที่ดินของนายแทนที่เป็นโฉนดที่ออกอย่างคลาดเคลื่อนเนื่องจากนำที่ดินนอกที่ดินนอกนส3กที่อยู่ในที่เขาภูเขาและเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันเกิน 35% ซึ่งเป็นที่ต้องห้ามออกโฉนดมารวมออกโฉนดที่ดินจึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายมีคำสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่โฉนดที่ดินทั้งฉบับเจ้าของที่ดินและฉบับสำนักงานที่ดินและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ถูกต้องตรงกันจากเนื้อที่57ไร่1งาน71ตารางวาเป็น44ไร่2งาน41ตารางวาด้านนายบุญเชิดคิดเห็นอธิบดีกรมที่ดินกล่าวว่าขณะนี้กรมที่ดินมีคำสั่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อให้มีคำสั่งแก้ไขเอกสารสิทธิ์ที่ดินบริเวณเขาแพงของนายแทนเทือกสุบรรณเพราะจากการที่กรมที่ดินตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่ดินดังกล่าวพบว่าที่ดิน12ไร่เศษเป็นการออกเอกสารสิทธิ์เกินกว่าที่ดินที่มีอยู่จริงและเป็นการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเพิกถอนเอกสารสิทธิ์เพราะเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้อยู่แล้วจึงถือว่าเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่เกินมาจำนวน12ไร่เศษเป็นโมฆะมาตั้งแต่แรกส่วนบริเวณที่มีสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เป็นโมฆะซึ่งจะกลายเป็นที่รกร้างต้องให้ผู้ดูแลที่ดินเข้าไปดำเนินการรื้อถอนหรือฟ้องร้องกับผู้บุกรุกหรือมีสิ่งปลูกสร้างรุกรามเข้าไปทั้งนี้เจ้าของที่ดินยังสามารถอุทธรณ์คำสั่งกรมที่ดินตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาทางปกครองพุทธศักราช2539ได้นายบุญเชิดกล่าวว่าส่วนข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบนั้นได้เตรียมการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงทันทีหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคำสั่งแก้ไขเอกสารสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวให้ตรงตามความเป็นจริงแล้วเพราะถือว่ามีส่วนรู้เห็นกับการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ